เวลา 20:08 น.วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับกรมแพทย์ทหารบกสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลในพื้นที่และมูลนิธิกาญจนบารมีรวมถึงรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยให้ไปตรวจบริการสุขภาพราษฎรในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ระหว่างวันที่15-17 ธันวาคม 2563ซึ่งมีราษฎรไปตรวจรักษาสุขภาพรวม434คนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคตาแห้งโรคต้อเนื้อโรคกล้ามเนื้ออักเสบโรคกระเพาะอาหารอักเสบและโรคภูมิแพ้ในการนี้ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์7คนเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเช่นมะเร็งเต้านมข้างขวาชนิดระยะที่3แพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองขาขวาพิการผิดรูปและโรคหนังแข็งจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้สร้างอาชีพให้ราษฎรในพื้นที่ภาคใต้เช่นผลิตภัณฑ์จากสารกระจูดผ้าปักการทอผ้ายกไหมเมืองนครของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังจังหวัดนครศรีธรรมราชผ้าไหมไทยของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านท่านหญิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์โอท็อปส่วนใหญ่เป็นผ้าทอเช่นกลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจายจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มปัญญาบาติกจังหวัดสตูลและกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแคจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีผ้ายกนครลายดอกพิกลที่ได้นำมาตัดเป็นชุดครุยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแคเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทั้งนี้ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อมาประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยพระราชทานแก่บัณฑิตผู้ปกครองญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้